ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของไทยทูเดย์ครับไปดูเรื่องราวของวอลเลย์บอลกันนิดหน่อยครับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับเตรียมจัดประชุมคณะบริหารครับเพื่อพูดคุยสาระนะฮะของการแข่งขันเวิลด์กรังด์ปรีซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพวันที่3-5กรกฎาคมนี้ครับโดยจะมีการประชุมวันที่12มกราคมครับที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งมีกำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนะฮะโดยจะพูดถึงการทำงานแต่ละส่วนและก็รับรองการประชุมที่ผ่านมานอกจากนี้เรื่องน่าสนใจก็คือเรื่องของการแข่งขันเวิลด์กรังด์ปรีซที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่3-5กรกฎาคมครับซึ่งจะมีทีมที่แข่งขันคือไทยบราซิลญี่ปุ่นและเซอร์เบียเรื่องนี้ครับเลขาธิการของสมาคมคือร้อยโทจักรสุวรรณโตเจริญแจ้งว่าจะมีการพูดถึงฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบครับทั้งสตาฟโค้ชผู้ตัดสินฝ่ายจัดการผู้เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนวคิดในการจัดการแข่งขันรวมไปถึงสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งคิดว่าการคุยครั้งนี้จะเป็นแนวทางก่อนครับแล้วก็ค่อยมาหาเรื่องสรุปกันอีกครั้งนึงเราไปกันที่ความเคลื่อนไหวของน้องเมรัชนกอินทนนท์กันบ้างนะครับเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาครับที่โรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอดนะครับรัชนกอินทนนท์นักแบดหญิงเดี่ยวมือ6ของโลกครับเซ็นสัญญาร่วมทีมจายาระย่าครับในศึกตบลูกขนไก่ยารุมซูเปอร์ลีกาซึ่งจะแข่งขันวันที่25มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียครับน้องเมย์นั้นจะได้ร่วมทีมกับบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ที่เคยพาจายาระย่าคว้าแชมป์มาแล้ว2ครั้งครับโดยน้องเมรัชนกยังระบุสาเหตุที่เซ็นสัญญานะครับบอกว่ามาจากการที่น้องชายก็คือรัชพลอินทนนท์ครับมีอาการป่วยและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกว่าสัปดาห์คิดว่าเงินค่าเหนื่อยที่ได้ราวๆสัก6หลักนะครับจะเพียงพอต่อการแบ่งเบาภาระที่บ้านได้พอสมควรครับสำหรับทีมจายาระย่าครับยังคงมีผู้เล่นชั้นนำทีมหญิงอย่างหญิงเดี่ยวอาเดรียนติไฟดาซารีมือ21ของโลกนะครับมีเบลเลติกมานูปุตรีมือ33ของโลกดีกรีแชมป์ซีเกม2013ครับส่วนหญิงคู่นั้นมีนิตยาคริชินดามาเฮสรารีกับเกรเซียโปลีนะครับคู่มือ8ของโลกเจ้าของแชมป์เอเชียนเกมส์2014นะครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ6ของโลกกันครับหนูคิดว่าคงจะได้ในเรื่องเทคนิคการแข่งขันแล้วก็ได้เรียนรู้เบสิกหรือฝีมือของทางอินโดด้วยซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกที่จะได้แข่งขันลีกอินโดนีเซียคือปีนี้ก็พยายามในเรื่องฟอร์มของตัวเองก็พยายามปรับไปเรื่อยๆเพราะจริงๆแล้วถ้าเราไม่ปรับไปอย่างเงี้ยคือคู่ต่อสู้ก็จะเรียนรู้แบบสิ่งเดิมๆที่เราเคยตีมาอะไรเงี้ยทำให้แบบแก้ไขง่ายแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป้าหมายของเมย์ก็จะพยายามติด1ใน5ให้ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือคะแนนทุกคนแบบผัดกันขึ้นผัดกันลงกันหมดอ่ะก็วางเป้าหมายไว้ก็พยายามจะเต็มที่ทุกแมตช์การแข่งขันจริงๆแล้วซุปเปอร์ซีรีส์ก็สำคัญนะคะเพราะว่ามันก็ใช้คะแนนนี้ในการแข่งขันในที่จะไปโอลิมปิกเกมค่ะอ่ะวันเสาร์นี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะฮะถ้ายังไม่มีโปรแกรมไปไหนก็เชิญไปที่นี่ครับ Kids Festival at Chang International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ครับวันเสาร์ที่10มกราคมครับสนามช้าง International Circuit จะมีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติครับมีคอนเสิร์ตมากมายครับสำหรับเด็กๆอาจจะเป็นตี True AF 4หนิม True AF 5 Nest True AF 9ครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นี่อาจจะเป็นป้านครินทร์นะฮะพละพลสลิฟฟูคิววงฟลัวฟิววงฟลัวนี่ต้องเป็นสำหรับพี่ชายพี่ชายนะฮะก็มีโชว์ซุปเปอร์คาร์ระดับโลกด้วยครับแล้วมีบิ๊กไบค์ปาร์ตี้ด้วยครับมีบิ๊กไบค์มารวมกันมากกว่า 10,000 คันจากทั่วประเทศอันนี้ทุกคนดูได้ก็คือฟุตบอลครับการอุ่นเครื่องนัดพิเศษระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับสโมสรเซี่ยงไฮ้เทียนจินจากไชนีสซุปเปอร์ลีกครับครับก็ถ่ายทอดสดทางทีวีชั่นด้วยนะครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องของบุรีรัมย์กับ
เซี่ยงไฮ้เทียนจินจากชนิดซูเปอร์ลีกเนี่ยถ่ายทอดสดทาง True Sport 27 นาฬิกานะครับเปิดดูกันได้เสาร์นี้ครับครับตอนนี้เรามาดูเรื่องราวของ True Sport Today ครับว่ามีโปรแกรมกีฬาอะไรบ้างครับที่ท่านสามารถจะรับชมได้ทางช่องของ True Sport ครับออสเตรเลียกับฝรั่งเศสนะครับในเทนนิสฮอฟแมนครับตอนนี้จนถึง 5:00 นแล้วก็แคนาดากับอิตาลีครับวันพรุ่งนี้ครับ 9:00 นถึง 3:30 นทาง Fox Sports ATP ครับกาตาร์ Exxon Mobil Open วันที่3นะครับตอนนี้ถึง 1:30 นครับช่อง BeIn Sportsเทนนิส WTA ทัวร์ครับ Brisbane International รอบ8คนนะฮะ True Tennis HD ครับ 8:00 น NBA ครับ2เกม Memphis Atlanta ครับ 7:30 LA Lakers กับ LA Clippers NBA TV ครับต่อเนื่องกันเลยแล้วก็อีก1คู่ครับ Oklahoma City กับ Sacramento ครับ True HD แล้วก็ True Sport 3ครับ 10:00คุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับทาง Facebook ของรายการนะครับ address ก็ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วนะครับก็ไปเสิร์ชในช่องค้นหาว่า SP Today หรือว่าเสิร์ชคำว่า Sport Today ก็จะเจอไปกดไลค์แล้วก็พูดคุยกับเรากันได้นะครับรวมทั้งติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Vision บน Fanpage ของเราก็ได้เช่นเดียวกันครับ World in Motion ท้ายรายการครับเราจะไปดูการทำลายสถิติโลกนะครับกับการขับรถเหนือน้ำมาดูกันนะครับว่าจะเร็วขนาดไหนครับอ่ะการ Sport Today นะครับได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงแล้วก็ 19:30 นครับนี่เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Keirir ekki á gasi, hann bara með 18 turbínur og hann 1600 og eitthvað plus hestum. Sjáðu þið núna. Is that crazy? It's cool. I'm so happy I can have this.